ได้คิดนำหนอนนกยักษ์มาทดลองในการย่อยสลายโฟมครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่พบว่าตัวอ่อนแมลงปีกแข็งบางชนิดระบบย่อยมีแบคทีเรียสามารถย่อยสลายสไตรโลโฟมได้ทำให้2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบุญญาวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางศึกษาแล้วเห็นว่าในท้องถิ่นก็มีหนอนในวงเดียวกันอยู่จึงทดลองทำโครงงานการย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิดโซโฟบัสโมริโอโดยเลือกหนอนนกยักษ์มาทดลองเลี้ยงและสังเกตพฤติกรรมตลอดช่วงวัยทดลองให้กล่องโฟมหรือโพลีสไตรีนโฟมเป็นอาหารซึ่งหนอนนกยักษ์สามารถกินและย่อยสลายได้ดีซึ่งวิธีเลี้ยงแบบกลุ่มมีอัตราการกินที่ดีที่สุดแล้วปรากฏว่าการลักษณะการเลี้ยงแบบกลุ่มจะดีกว่าเลี้ยงแบบเดี่ยวก็มีการเลี้ยงกลุ่มมีอัตราการกินอยู่ที่ 5.2 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวันการกินเลี้ยงแบบเดี่ยวมีอัตราการกินอยู่ที่ 1.3 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวันค่ะภาพน้องจ๋าสองนักเรียนยังบอกอีกว่าหากปรับลักษณะของโฟมให้เป็นชิ้นเล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะทำให้หนอนกินได้เร็วกว่ารูปแบบอื่นและหากผสมกับเศษใบไม้การกินก็จะสูงขึ้นด้วยหนอนนกยักษ์อายุประมาณ30วันเป็นช่วงที่สามารถกินโพลิสตารีนโฟมได้ดีที่สุดเฉลี่ย 2.8 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวันเทียบเคียงหนอนนกยักษ์3กิโลกรัมครึ่งสามารถกินกล่องโฟมอาหาร1กล่องได้หมดภายใน1วันเท่านั้นโดยตลอดอายุหนอนยักษ์90วันจะช่วยย่อยสลายโฟมได้กว่า 400,000 กล่องเป็นทางเลือกกำจัดโฟมที่ไม่เกิดมลพิษในมูลเนี่ยจะมีโพลิสไตรีนโฟมอยู่แล้วก็มีสิ่งปนเปื้อนแล้วก็เลยอยากรู้ว่าอ้าวสิ่งปนเปื้อนนั่นคืออะไรแล้วก็เลยไปทำ TLC ต่อก็พบว่าหนอนเนี่ยสามารถย่อยสลายโพลิสไตรีนโฟมที่อยู่ในรูปของสารมีขั้วและไม่มีขั้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็นำปุ๋ยของมันเนี่ยมาตรวจนำมาทำเป็นปุ๋ยทางชีวภาพค่ะการทดลองยังพบอีกว่าหนอนนกยักษ์เจริญเติบโตได้ตามวงจรชีวิตโดยจะศึกษาต่อหาสารตกค้างจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่โครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งแวดล้อมมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่16โดย Nextech ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน